นบุรีองคมนตรีเปิดงานมหกรรมแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมออนพินอาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดมหกรรมแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นประจำปี2567โดยมีนายรณพงศ์เวียงสินนารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรายุทธประทีปวรการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีคณบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำโครงการคณะอาจารย์นิสิตนักศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับโดยมีดร.กุลวิตีพัมรุ่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวรายงานด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประเทศไทยทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลทรงพระราชทานแนวทางและพระราชดำริให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นผ่านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมรวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพประกอบการพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพุทธศักราช2547กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีภารกิจในการเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงการวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคมการถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาปีงบประมาณพุทธศักราช2561จนกระทั่งปีปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้ดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจนในปีปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้บริการจัดการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อชุมชนท้องถิ่นโดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอาทิเช่นโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสมุนไพรแช่เท้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตำบลวังขนายอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากอ้อยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์สบู่หอมจากสับปะรดผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมจีนหยกกล้วยดอกดินปลาลมควันใบบัวบกปลาลมควันจากตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปและไม้กวาดจากตำบลปลังเพออำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์พริกแกงและขนมทองโยะเป็นต้นในด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม3พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่นโดยมีพันธกิจหลักในการมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษาองค์กรในชุมชนและประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษาเศรษฐกิจสังคมชุมชนและผลิตบัณฑิตรวมทั้งเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ให้มีจิตสำนึกมีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่โดยให้การวิจัยสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาชุมชนสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชนให้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไปพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีต้องแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีที่ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยนำองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆลงพื้นที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นทำให้มีอาชีพเสริมจากอาชีพหลักของตนเองมีรายได้และมีผลผลิตที่สามารถใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนส่งผลให้หลายครอบครัวมีรายจ่ายลดลงข่าวมี24กาญจนบุรีชุติการไหนวารินรายงาน